ช่วงที่น่ารักชื่อตอนแมลงวันโลกมันพลิกผันแมลงวันถูกตอมกลับมาครั้งนี้นักร้องหนุ่มหน้าตีมากความสามารถภูมิใจนำเสนอเป็นพิเศษกับงานเพลงใหม่ล่าสุดรักเธอคนเดียว One Love เพลงสไตล์โรแมนติกร็อกที่เริ่มมาจากการแต่งทำนองเองเรียบเรียงทุกคำร้องอย่างตั้งใจแถมยังการันตีความเข้มทุกเม็ดด้วยการร่วมงานกับ2ยอดฝีมือชั้นครูพบกับณัฐศักดาธรในช่วงตอมแมลงวันคือเอ่ยคำนี้ที่เก็บไว้ข้างในนี่คือสัญญาที่มาจากหัวใจฉันนี่เป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่ใช่ภาพสวยงามอย่างที่เธอวาดไว้ขอถามสักคำหนึ่งจะมีสิทธิ์ไหมจะบอกคำนี้ไปกับเธอเพราะฉันไม่ใช่คนมีเวทมนต์วิเศษเนรมิตดวงดาวเธอก็คงไม่ไหวที่ฉันพอทำได้คือเอ่ยคำนี้ที่เก็บไว้ข้างในนี่คือสัญญาที่มาจากหัวใจก็ไม่รู้จะเอ่ยคำไหนได้ดีกว่าสีพยางที่ฉันจะขอพูดไปรักเธอคนเดียวถ้าทุกนี้ที่ใจของฉันมีคือรักใจเธอทุกนาทีเธอช่วยรักมันไปได้ไหมรักเธอคนเดียวแม้จะดูเป็นคำสั้นๆคำหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันจะยาวนานแสนนานรักที่มีลมหายใจขอให้เชื่อใจฉันก็รู้ว่าเท่าที่มีไม่ได้มีเหมือนใครรู้ว่าเท่าที่เป็นไม่ได้เป็นเหมือนฝันที่ฉันพอทำได้คือเอ่ยคำนี้ที่เก็บไว้ข้างในนี่คือสัญญาที่มาจากหัวใจก็ไม่รู้จะเอ่ยคำไหนได้ดีกว่าสีพยางที่ฉันจะขอพูดไปรักเธอคนเดียวเพราะทุกนี้ในใจของฉันมีคือรักใจเธอทุกนาทีช่วยรับมันไปได้ไหมรักเธอคนเดียวแม้จะดูเป็นคำสั้นๆคำหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันยาวนานแสนนานรักที่มีลมหายใจขอให้เชื่อใจฉันก็ไม่รู้จะเอ่ยคำไหนได้ดีกว่าสีพยางที่ฉันจะขอพูดไปรักเธอคนเดียวแค่ที่นี้ที่ใจของฉันมีคือรักใจเธอทุกนาทีเธอช่วยรักมันไปได้ไหมรักเธอคนเดียวแม้จะดูเป็นคำสั้นสั้นคำหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันจะยาวนานแสนนานรักที่มีลมหายใจขอให้เชื่อใจฉันแฟนคลับทุกคนนะครับ
ทีของเรานะใช่ตื่นแต่เช้าเลยอ่ะมาตั้งแต่ตีห้านะคะคุณมารอคุณนี่จ่ายตังค์มาเท่าไหร่ครับเช้านี้เงียบเลยนะฮะเงินซื้อฉันไม่ได้หรอกจ้ะถ้าไม่มาพอไงนะคะวันนี้พี่นัทมากับเพลงใหม่ล่าสุดเลยแต่งเพลงรักเธอคนเดียวแต่งทำนองเองด้วยแต่งทำนองเองครับมันนึกอะไรตอนนั้นนึกอะไรอ่ะครับนึกว่าเราอยากได้เพลงรักอยากได้เพลงรักโรแมนติกบวกๆเพราะว่าปีที่แล้วเรายิ่งคุยยิ่งเหงามาทั้งปีอะไรเงี้ยอยากได้อะไรที่มันบวกๆบ้างนึกอะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าตอนนั้นคุณนัทนึกถึงใครอยู่ไม่มีครับนึกถึงคนในอนาคตที่เรายังไม่เจอเนื้อคู่ยังไม่มาคิดว่าไว้ว่าถ้าสักวันเราเจอใครสักคนมันคงมีเมโลดี้ประมาณนี้นะอยู่ในตัวเราอะไรเงี้ยครับเชื่อจังเลยนะคะจริงๆๆจริงๆจริงนะครับยังไม่มีใครนะครับอะไรคะนี่ไม่ใช่ขายของนี่ไม่ใช่รายการมาประกาศความโสดอะไรกันตรงนี้นะคะพี่นัทอันนี้เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับผมเป็นอัลบั้มใหม่ด้วยมั้ยคะกำลังจะมีหรือว่าเป็นจริงๆมันก็จะเป็นโปรเจกต์ยาวแหละครับปีนี้เรากะจะปล่อยประมาณ3ซิงเกิลเงี้ยทยอยปล่อยทีละเพลงก่อนก็ยังคงเป็นสไตล์รักอันนี้ก็เป็นเพลงที่มันจะต่างจากเพลงก่อนๆหน่อยมันจะเราจะเรียกสไตล์นี้ว่าโรแมนติกร็อกอย่างที่เมื่อกี้เห็นมันจะมีตัวเพลงมันจะมีความเป็นร็อกเพิ่มขึ้นนิดนึงเลยครับแต่ว่ามันก็ยังจะเป็นส่วนผสมของแบบความโรแมนติกแบบป๊อปๆแบบอ่อนโยนบวกกับไอเนี้ยดนตรีที่มาห่อหุ้มมันที่มันจะเข้มแข็งหนักแน่นขึ้นหน่อยเพราะว่าครั้งนี้ได้ร่วมงานกับพี่พลคลาสด้วยครับแต่ว่าในโปรเจกต์นี้เนี่ยนอกจากการปล่อยซิงเกิลแล้วมีอะไรเป็นองค์ประกอบอีกบ้างครับนอกจากปล่อยซิงเกิลนะครับก็จะมีเป็นไลฟ์โชว์อันนี้เกิดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยววันที่25กุมภาพันธ์เราจะมีไปทำกิจกรรมเป็นการกุศลครับวันเลิฟชาริตี้ที่โรงเรียนบ้านหนองท่ามจังหวัดลพบุรีครับผมเราก็จะเอาหนังสือเกี่ยวกับการเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อุปกรณ์การเรียนไปบริจาคแล้วก็ร่วมซ่อมแซมพร้อมสมบุญที่นั่นด้วยครับผมแล้วสังเกตเห็นที่คอพี่นัทนี่อะไรไปสักมาใหม่เป็นเพนครับเป็นเพนนี่หนูก็มีด้วยนี่คือเป็นแบบว่าชื่อเพลงใช่ไหมวันเลิฟนะคะรักคนเดียวเลยเท่านั้นเป็นชื่อภาษาอังกฤษของเพลงนี้แล้วเพลงนี้จะมีทำในเวอร์ชันภาษาต่างๆไหมเพราะว่าอันนี้เขาโด่งดังมากนะคุณในเมืองจีนร้องเป็นจีนในเมืองจีนที่เขาโด่งดังมากนะมีแฟนเริ่มมีแฟนคลับอยู่ที่จีนแล้วร้องเพลงเพราะมากไปร้องเพลงจีนมาด้วยกันไม่ได้ด้วยกันหรอกเราไปทำอย่างอื่นเขาไปร้องเพลงด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าวันเลิฟนี่คือจะมีภาษาเดียวก่อนครับภาษาเดียวก่อนแต่ถ้ามีติดต่อมาก็ไม่แน่ก็ยินดีนะครับพูดถึงตอนนี้ดีกว่าอยู่ในวงการมาคำถามนี้แรงมากเลยขอโทษในวงการมากี่ปีแล้วปีนี้ก็ย่างเข้าปีที่8แล้วครับค่ะยังไม่น้อยแล้ว8ปีเท่านั้นซึ่ง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อะไรเพิ่มเติมมาบ้างครับคุณนัทโอ้จริงมันก็ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างนะครับคือมันเป็นความฝันของผมอยู่แล้วที่จะมาทำงานตรงนี้แต่ว่าพอมาตรงนี้จริงมันเกินความฝันเราเหมือนกันนะเพราะมันมีอย่างที่เราไม่คิดว่าเราจะได้ทำก็คือเหมือนได้มาเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆอะไรเงี้ยครับจากการที่เขามารู้เรื่องราวชีวิตของเรา รู้แบ็คกราวด์ของเราว่าเราไปทำอะไรมาบ้างเราต้องต่อสู้กับอะไรบ้างจนมากว่าจะมาจุดนี้อะไรเงี้ยผมว่านี่มันเป็นสิ่งที่น่าจะพิเศษที่สุดเลยอ่ะเกี่ยวกับอาชีพที่มันอยู่ในที่สาธารณะครับคือการที่เราเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ด้วยนะครับแต่ว่าหลายคนเขาก็บอกว่าพอเข้าวงการมามันก็เหมือนความเป็นส่วนตัวก็หายไปก็หายไปบ้างใช่ครับแต่เราชินกับมันหรือยัง8ปีที่หายไปหรือเราปรับตัวยังไงให้แบบอยู่ในวงการได้นานค่ะชินก็ชินแล้วล่ะชินแล้วล่ะคืออย่างช่วงแรกมาถ้าสมมติเราเจอข่าวอะไรที่มันแบบลบๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะแบบงงๆนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมอะไรอย่างเงี้ยทำไมจะต้องมาแบบด่าว่าเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆพอเวลาผ่านไปมันคือเหมือนเราก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับจนตอนนี้มันมาเราก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะอยู่ตรงนี้มันต้องมีทั้งคนชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยครับกันเราแข็งแกร่งขึ้นผมกันแข็งแกร่งมากแล้วเรามีบรรดาแบบแฟนคลับที่ดูแลติดตามกันมาเหนียวแน่นมีแบบตั้งแต่ประกวดเลยใช่ไหมคะพี่เนี่ยแก๊งนี้เนี่ยน่าจะอยู่ตั้งแต่ประกวดนะครับตั้งแต่18เลยใช่ไหมคะพี่คะตั้งแต่ประกวด AF เลยเหรอฮะอยากรู้อ่ะถามดีกว่าทำไมถึงชอบทำไมถึงติดตามชอบพี่นัทสัปดาห์ทอนไปชอบเขาน้องนัทเป็นคนที่มีความพยายามค่ะแล้วมีความแบบพัฒนาการตลอดเวลาอันนี้ผมถือให้ก่อนเดี๋ยวเหนื่อยตามนัทมากี่ปีแล้วฮะ8ปีเต็มตั้งแต่ประกวด AF ใช่ค่ะรุ่นนู้นเลยใช่ตั้งแต่รุ่น4เลยนะคะปีนี้เขาจะรุ่น12แล้วจริงๆตามก็เห็นพัฒนาการของเขามาตลอดแล้วเป็นเขาเป็นกันเองกับแฟนคลับไหมคะก็เป็นกันเองค่ะก็นานก็เป็นกันเองนะคะที่ยืมตังค์ไว้ยังไม่คืนพี่ยังค่ะคืนยังไม่เคยอ๋อน้องๆไม่เคยยืมนะคะเอาละเล่นนะคะขอบคุณมากค่ะมีคนไหนอีกมีสองของพี่เลยครับติดตามคุณนัทมานานยังฮะเขินค่ะ8ปีมันแปดปีเท่ากันทำไมชอบคุณนัทมีตั้งสิบหลายคนในอะคาเดมี่แฟนเทเชีย
ทำไมชอบเขาคนแรกเลยที่ดูตั้งแต่วันที่เขาเข้าบ้านแล้วก็มีบุคลิกที่ดีเป็นเด็กที่มีความพยายามสูงแล้วก็ตั้งใจจ่ายกี่บาทจ่ายกี่บาทคุณนัทไม่ใช่จ่ายจริงๆเก่งจริงเดี๋ยวรับเงินหลังรายการนะโอเคขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะเราอยากรู้ไงเพราะว่าคนที่ติดตามรักคนคนหนึ่งมานานได้ถึง8ปีแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่แบบบางทีเราก็แบบประทับใจเขาเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเราเองเรายังไม่เคยเรื่องอะไรติดตามใครเหนียวแน่นขนาด8ปีอะไรเงี้ยครับครับเรามีวิธีการดูแลเทคแคร์แฟนคลับของเรายังไงบ้างแฟนคลับเราเยอะขนาดนี้แล้วก็ช่วงอายุเนี่ยก็ต่างกันมากเลยนะฮะจริงๆผมคิดเหมือนนักเศรษฐศาสตร์เลยนะจริงๆเพราะว่าผมจบเศรษฐศาสตร์มาแล้วก็รู้สึกว่าอย่างคนเหล่านี้ที่เขามาตามเราครับเขาเหมือนลงทุนไปกับเราอะลงทุนทั้งอะเรื่องทรัพย์สินแน่นอนเพราะว่าต้องสนับสนุนผลงานเราอะไรเงี้ยซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยครับแต่อีกอย่างคือลงทุนเรื่องเวลาเรื่องความรักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสมมติการที่เราลงทุนอะไรสักอย่างในชีวิตจริงเราก็ต้องอยากได้กำไรคืนถูกไหมเพราะฉะนั้นการคืนกำไรของผมคือไม่ใช่แบบไปเอาใจเขาทุกอย่างนะครับแต่เป็นการคืนกำไรด้วยกันทำให้เขาเห็นว่าเราเติบโตอ่ะเหมือนหุ้นที่เขาลงทุนไปมันต้องแบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีโกรธต้องมีโกรธให้มันดูน่าสนใจนิดนึงเขาจะได้รู้สึกว่าการที่เขาลงทุนไปเนี่ยมันคุ้มค่านะอะไรเงี้ยครับคิดแบบนี้จริงๆเราเลยฝึกฝนคือเราก็เลยต้องพัฒนาตัวเองเรื่อยๆครับไม่ใช่อยู่แน่นิ่งเลยครับมันถ้าเราอยู่นิ่งเมื่อไหร่มันเหมือนเราก็ทรยศต่อความหวังดีที่เขาให้เรามาอะไรเงี้ยโอ้นี่คิดแบบลึกซึ้งมากเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่นัทก็คือยังแฮปปี้กับการเป็นแค่นักร้องคืออยากจะแบบไปลองชิมลางแบบว่าแสดงอ่ะครับจริงๆกลางปีนี้มีแสดงละครเวทีแต่เดี๋ยวของเรื่องอะไรค่ายอะไรเดี๋ยวบอกอีกทีนึงก็เป็นละครร้องแน่เลยใช่แต่ก็ต้องมีเกี่ยวกับร้องยังไม่หนีการร้องไปซะทีเดียวออกแนวเป็นมิวสิคัลเนาะใช่ใช่ใช่มั้ยฮะแล้วนอกจากคุณนัทนะครับจะมีการตอบแทนให้กับบรรดาแฟนคลับแล้วคนอื่นที่อาจจะไม่ได้ติดตามคุณนัทเองแต่ว่าคุณนัทก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือก็คือกิจกรรมการกุศลที่คุณนัทเกิดเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับทำไมเราถึงเลือกไปช่วยน้องๆที่ขาดแคลนทั้งด้านของทุนทรัพย์แล้วก็อุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วฮะจริงๆผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราทำเซอร์เวย์มาแล้วก็พบว่าโรงเรียนนี้กำลังต้องการเรียกอะไรหนังสือเพิ่มเติมพอดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องการการซ่อมแซมห้องสมุดอย่างเงี้ยแล้วก็เลยลงรวมพลังกันเดี๋ยวจะไปช่วยโรงเรียนนี้ละกันอะไรเงี้ยก็ไปทีละที่ทีละที่อะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างปีนี้ที่เราตั้งใจไว้ก็คือเหมือน3ซิงเกิลก็คงจะทำกิจกรรมการกุศลอย่างน้อย3ครั้งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าทุกๆซิงเกิลจะประกอบด้วยกิจกรรมแบบนี้ด้วยค่ะแสดงว่าวินาทีความวันเลิฟเนี่ยก็ไม่ใช่แค่แบบว่าความรักของแบบหนุ่มสาวอย่างเดียวมันความรักของแบบแฟนคลับกับพี่นัทที่ไปช่วยเหลือใช่จริงๆมันเหมือนเขามาชอบเพลงเราเพลงวันเลิฟอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็มาแชร์ความรู้สึกดีๆให้กันมันถึงเวลาที่เราก็ต้องแบ่งปันวันเลิฟนี่ไปให้คนอื่นด้วยนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านเนี่ยจะร่วมบริจาคทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ต้องใช้เดี๋ยวคุณไงบ้างครับนี่ค่ะร่วมทำบุญนะคะที่โรงเรียนวัดหนองถ้ำ25กุมภาพันธ์นี้นะคะหรือว่าใครไปไม่ได้ก็สามารถบริจาคเงินกันได้ที่ชื่อบัญชีแล้วก็เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หรือว่าโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ไปร่วมบุญกับนัทศักดาธรและบรรดาแฟนคลับด้วยกันนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีเพลงเดียวนะมาทั้งทีแล้วเนี่ยมี7เพลงไม่ใช่ครับแล้วโอ้โหแฟนคลับดีใจเลยดีใจยิ้มเลยอ่ะ7เพลงนี้ต้องมาตั้งแต่ 5:00 แล้วนะอีกเพลงเดียวเท่านั้นแหละจ้ะอีกเพลงเดียวนะคะเดี๋ยวให้พี่นัทนะคะฝากทิ้งท้ายไว้อีก1เพลงคือเพลงอะไรครับพี่ยิ่งคุยยิ่งเหงาครับก็เป็นซิงเกิลก่อนซิงเกิลนี้นั่นเองยิ่งคุยยิ่งเหงาไปดาวน์โหลดได้ช่องทางไหนยังไงบ้างดาวน์โหลดได้ดอกจัน1 2 3 10 10นะครับทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่โอเค10 10 1010นั่นเองนะคะวันนี้หวยออกพอดีด้วยเดี๋ยวอยากติดตามผมก็Facebook Fanpage Twitter Instagram แอนนาศักดาธรนะครับได้ค่ะนี่ก็ตอบเองทุกอันเลยนะใช่มั้ยตอบมันไม่ตอบพี่คุยกับผมมีใครอ่ะเป็นผู้จัดการตอบโอเคโอเคไม่มีตังค์จ้างใครมาเล่นแทนโอเคนะคะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้กับยิ่งคุยยิ่งเหงานัทศักดาธรวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับขอเสียงหน่อยคนดู VIP ของเรานะฮะจะเหงานิดหนึ่งช่วงเช้านี้นะครับช่วยกันร้องเดี๋ยวมันจะได้ไม่เหงานะครับในบางครั้งบางคราวอาจเหงาใจจะขาดแต่ฉันเองพอจะทนไว้และไม่เป็นไรอาจดูเหมือนบางทีเธอลงลืมกันไปใจฉันก็ยอมรับได้เรื่อยมาที่
นฟังว่าจะมีใครในใจยิ่งคุยกับเธอยิ่งเหงาใจยิ่งเหงาเมื่อฉันฟังเธอได้ยินแต่เรื่องของเขาชื่อของเขาที่เธอบรรยายออกมาอยากจะคุยกันให้นานกว่านี้ว่าใจยังมันกลับอ่อนนะได้แต่เพียงอ้างว่าไม่มีเวลาจะคุยเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งในสายตาเธอมองฉันเองก็เข้าใจแล้วทำใจรับไว้อาจจะไร้ตัวตนไม่สำคัญอะไรแต่ฉันเองก็ไม่เคยหวังให้มากมายเพียงแค่อย่างเดียวที่ยอมแพ้และรู้สึกว่าเจ็บมากไปฉันต้องอยู่ทนฟังว่าเธอมีใครในใจยิ่งคุยกับเธอยิ่งเหงาใจยิ่งเหงาเมื่อฉันฟังเธอได้ยินแต่เรื่องของเขาชื่อของเขาที่เธอบรรยายออกมาอยากจะคุยกันให้นานกว่านี้ว่าใจ